มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนวันนี้วันศีรษะมายันกลางวันยาวที่สุดในรอบปีกลางคืนสั้นที่สุดเผยดวงอาทิตย์ขึ้นเวลาประมาณ 5:51 นาทีปรากฏอยู่บนท้องฟ้าประมาณ 12 ชั่วโมง 56 นาทีเวลา 0:25 นาทีของวันที่ 21 มิถุนายน 2567สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยว่าวันที่21มิถุนายน2567เป็นวันศีรษะมายันช่วงเวลากลางวันยาวที่สุดในรอบปีดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุดและตกทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุดนับเป็นวันที่ประเทศทางซีกโลกเหนือเข้าสู่ฤดูร้อนและประเทศทางซีกโลกใต้เข้าสู่ฤดูหนาวนายสุภฤกษ์ คฤหานนท์ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์กล่าวว่าในปี2567วันศีรษะมายันจะตรงกับวันที่21มิถุนายน2567เป็นวันที่ช่วงเวลากลางวันยาวที่สุดและช่วงเวลากลางคืนสั้นที่สุดของปีเนื่องจากดวงอาทิตย์ได้โคจรไปถึงจุดหยุดหรือจุดสูงสุดทางเหนือซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ของทุกปีในแต่ละวันดวงอาทิตย์จะปรากฏในตำแหน่งต่างกันเปลี่ยนตำแหน่งไปประมาณวันละ1องศาตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมาดวงอาทิตย์ได้เคลื่อนไปทางเหนือเรื่อยๆและจะหยุดที่จุดเหนือสุดในวันที่21มิถุนายนนี้ส่งผลให้ในวันดังกล่าวนั้นดวงอาทิตย์จะขึ้นจากขอบฟ้าทางทิศตะวันออกโดยเฉียงไปทางเหนือมากที่สุดและตกรับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกโดยเฉียงไปทางเหนือมากที่สุดเช่นกันจึงมีเวลากลางวันยาวนานที่สุดในรอบปีหรือเป็นวันที่มืดช้าที่สุดนั่นเองค่ะนอกจากนี้ยังนับเป็นวันที่ประเทศทางซีกโลกเหนือเข้าสู่ฤดูร้อนและประเทศทางซีกโลกใต้เข้าสู่ฤดูหนาวสำหรับประเทศไทยวันดังกล่าวดวงอาทิตย์จะขึ้นเวลาประมาณ 5:51 นาทีนะคะและจะตกรับขอบฟ้าเวลาประมาณ 18:47 นาทีรวมเวลาที่ดวงอาทิตย์ปรากฏอยู่บนท้องฟ้าประมาณ 12 ชั่วโมง 56 นาทีเวลาณกรุงเทพมหานครค่ะสำหรับฤดูกาลนั้นเกิดจากแกนโลกเอียงมุมทำมุม 23.5 องศากับแนวตั้งฉากกับระนาบโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ทำให้พื้นที่ต่างๆทั่วโลกนั้นได้รับแสงอาทิตย์ในปริมาณไม่เท่ากันส่งผลให้มีอุณหภูมิต่างกันรวมถึงระยะเวลากลางวันและกลางคืนที่ต่างกันด้วยเหตุนี้ทำให้เกิดฤดูกาลขึ้นบนโลกนั่นเองค่ะจะสังเกตได้ว่าฤดูร้อนเวลากลางวันจะยาวกว่ากลางคืนค่ะดวงอาทิตย์จะขึ้นเร็วแล้วก็ตกช้าแตกต่างกับฤดูหนาวเวลากลางคืนจะยาวนานกว่ากลางวันดวงอาทิตย์นั้นจะขึ้นช้าและตกเร็วส่งผลให้ช่วงเวลากลางวันเท่ากับกลางคืนนับเป็นวันที่ประเทศทางซีกโลกเหนือย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงส่วนประเทศทางซีกโลกใต้เข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ